เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8มีนาคม2567เงินเข้าบัญชีแล้วนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มนะคะจากรัฐบาลนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเงินผู้สูงอายุและคนพิการประจำเดือนมีนาคม2567โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะเงื่อนไขเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสําหรับกลุ่มเปราะบาง3ากลุ่มนะคะเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุและผู้พิการที่จะมีการโอนเข้าบัญชีทุกวันที่10ของเดือนและหากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดนักขัดตะเลิกหรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนวันโอนล่วงหน้าในวันทําการที่ใกล้ที่สุดดังนั้นในงวดเดือนมีนาคมนี้นะคะ กลุ่มเปราะบางก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นนั่นก็คือวันที่8มีนาคมวันนี้นั่นเองนะคะรายละเอียดนะคะกลุ่มที่1เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบจำนวน600บาทนะคะโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน600บาทต่อเดือนสำหรับครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นเด็กแรกเกิดจนถ,ถึงอายุ6ขวบ ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1,000 0บาทต่อคนต่อปีสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดก็ยังคงสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้โดยล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมขยายกลุ่มผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากเดิมที่สนับสนุน 600บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งหากยึดตามเกณฑ์รายได้จะต้องมีผู้ได้รับเงินจำนวน4ล้านคนแต่ปัจจุบันมีผู้ได้รับเงินอุดหน,นุนประมาณ2ล้านกว่าคนจึงจะปรับวิธีการเพื่อให้ทั้ง4ล้านกว่าคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินอย่างทั่วถึงนะคะ กลุ่มต่อไปกลุ่มที่2เงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับเงินตามขั้นบันไดตั้งแต่600 700 800และ1,000บาทนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยเตรียมจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม2567ในวันที่8มีนาคมก็คือวันนี้โดยแบ่งจำนวนเงินตามหลักเกณฑ์อายุที่กำหนดไว้นะคะ อายุ60-69ปีก็จะได้รับ600บาทต่อเดือน70-79ปีก็จะได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ปีก็จะได้รับ800บาทต่อเดือนและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับ1,000บาทต่อเดือนนะคะไปต่อกลุ่มที่3เงินเบี้ยผู้พิการ800าและ1,000บาทนะคะโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจ่ายเงินเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม67ในวันที่8มีนาคมก็คือวันนี้โดยแบ่งตามเกณฑ์อายุผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็จะได้รับ1,000บาทต่อเดือนผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็จะได้รับเดือนละ800บาทนะคะเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเด็กผู้สูงอายุผู้พิการโอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้8มีนาคม2567นะคะ